สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตนราชกัญญาทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานแบบลายผ้าแก่ช่างทอผ้าชื่อลายผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และสื่อความหมายถึงการส่งมอบความรักและความสุขให้แก่ชาวไทยทุกคนและพระราชทานพระอนุญาตให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่มทุกเทคนิคสามารถนำไปใช้ทอผ้าผลิตผ้าได้ลายผ้าพระพราชทาน ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวันวรีทุกลวดลายเปลี่ยนไปด้วยความหมายอาทิลายเอสหมายถึงสิริวันวรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนาดีรัตราชกัญญาลายเอสจำนวนสิบแถวหมายถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบลายเชิงผ้ารูปหัวใจหมายถึงความรักที่พระองค์มีต่อประชาชนชาวไทยทุกคนเท่ากับอ t e ท n a l เ o ล e ในการนี้พระราชทานพระอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์จัดประกวดลายผ้าพระราชทานทุกจังหวัดภายใต้โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและพัฒนาศักยภาพผ้าไทยโดยได้มอบลายผ้าพระราชทานดังกล่าวแก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัดนำไปเป็นต้นแบบและสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกายเครื่องประดับตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่นแต่ละชุมชน พระองค์ท่านเนี่ยทรงต้องการพัฒนาด้วยการจัดให้มีการประกวดประขันนะครับด้วยการให้มีการจัดการประกวดประขันโดยเริ่มต้นที่ทุกกลุ่มเนี่ยตอนนี้เราทําเรื่องเราได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้รับพระราชทานแบบลายขอเจ้าฟ้าสีิวันวลีมาเนี่ยทุกกีทุกเทคนิคเขาก็ทําผ้ากันเป็นลายขอ ถามเอ๊ะทำไมทำนะครับเ,เราสรุปได้ชัดเจนก็คือว่าทุกคนก็มีความจงรักภักดีดีใจแล้วก็รู้สึกเ,เป็นเกียรติประวัติของชีวิตนะครับที่ได้รับแบบรายผ้าพระราชทานที่าจากเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินก็ตื่นตัวตื่นใจตื่นเต้นที่จะใช้ฝีมือใช้ทักษะความชำนาญ ใช้ความเพียรในการผลิตผ้าขึ้นมาพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จเจ้าฟ้าสริริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาที่พระองค์ท่านได้ทรงมีพระเมตตาในเรื่องของการพระราชทานผ้าไทยในรูปแบบที่เรียกว่ารูปแบบลายขอเจ้าฟ้าสริริวัณวรีนะคะก็เสมือนออน้ำทิพย์นะคะเสมือนน้ำฝนที่ตกลงกลางทะเลทรายนะคะคือทุกกลุ่มผ้าทุก กี่ทอผ้านะคะก็คือมีเสียงนะคะกระตุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นที่มาของผ้าไทยที่เราได้ร่วมกันในการที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดนะคะสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอรณรงค์นะคะให้คนไทยทั้งชาตินะคะ ได้มีความภาคภูมิใจนะคะมาร่วมกันใส่ผ้าไทยนะคะนอกเหนือจากแสดงถึงความเป็นคนไทยแล้วนะคะในเรื่องของการสืบสารรักษาวัฒนธรรมแล้วนะคะเรายังสามารถที่จะช่วยให้พี่น้องสตรีนะคะทั่วประเทศได้มีงานทำนะคะแล้วก็ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงแข็งแรงนะคะขอบคุณคะ่ะ เมื่อวันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีระดับประเทศพระราชทานรางวัลเหรียญทองพร้อมของรางวัลแก่นายมีชัยแต้สุจริยาจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งได้รับรางวัล the best of the best จากประเภทผ้าเทคนิคผสม พระราชทานรางวัลเหรียญทองแก่นายธงชัยพันสงาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้รับรางวัลสีเทรนบุ๊กจากประเภทผ้ายกเล็กพระราชทานเหรียญรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผ้าลายพระราชทานประเภทผ้ามัดหมี่สองตะกอผ้ามัดหมี่สามตะกอขึ้นไปผ้าขิดผ้ายกเล็กผ้าแพรวาผ้าเทคนิคผสมผ้าบาติกมัดย้อมและผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนาดีรัตนราชกัญญาทรงมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ศิลปหัตกรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเฉพาะการอนุรักษ์ผ้าไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพผ้าไทยให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาต่อยอดช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทยให้คงอยู่สืบต่อไป